สวัสดีค่ะหาทำตามคำขอวันนี้นะคะเราจะมาสร้างบ้านญี่ปุ่นที่มีสวนดอกไม้ต้นไม้บ่อน้ำกลางบ้านแล้วล้อมรอบด้วยตัวบ้านออกตัวตรงนี้เลยนะคะว่าไปทำการรีเสิร์ชเยอะมากเกี่ยวกับคอร์ตยาเจแปนิสเฮาส์with garden in the middle ลามไปถึงหา floor plan แต่ต้องบอกเลยว่าหายากมากเหมือนเขาจะตัดมาแค่เป็นภาพคอร์ตยาที่ติดกับโซน living space นิดๆหน่อยๆคือดูรูปอะไรพวกนั้นเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็คิดว่ามาด้นสดดีกว่าเพราะว่าต่อให้เราดูไปหาอินสปิเรชันไปมันไม่มีจริงๆเราคิดว่าการร่อนสดน่าจะตอบโจทย์มีมีซิมในคอนเทนต์นี้เราจะไปหยิบฮาฟวอลก่อนนะคะเราจะมาแบบว่ามาร์คจุดไว้อะเพราะนี่มันคือไฮไลท์ของบ้านเลยใช่ปะส่วนกลางบ้านอะมันอาจจะต้องมีพื้นที่ที่ใหญ่นิดนึงบ้านญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เราไปดูมาเขาจะเล่นลูกเล่นกับแพลตฟอร์มค่ะสมมติว่ารอบๆตรงเนี้ยเราอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ติดกับรั้วตรงนี้แล้วเดินไปในสวนได้ตรงนี้อาจจะมีแค่เส้นเดียวเดี๋ยวหาลูกเล่นต่างๆนานามาเล่นกันฝั่งนี้อาจจะมีซักแพลตฟอร์ม2เส้นหมายถึง2ไทยนะคะหมายถึงกระเบื้อง2ช่องอย่างนี้นะคะไม่มีซิมเขาเรียก2เส้นละ1แล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยมีแค่1ไทยก็พอไม่งั้นเชลเราก็กระปุกกระปิกมากเลยนะแล้วถ้าอีกข้างนึง3ไทยล่ะมันจะดูประหลาดประแลปะคือตอนนี้ทุกคนไม่มีใครเห็นภาพทั้งสิ้นเพราะไม่มีซิมก็ไม่เห็นเอางี้ฮาร์ดวอลที่เราตีขึ้นมาแล้วเอาออกก่อนเราเล่นกับแพลตฟอร์มให้เราเห็นรูปร่างบ้านกดคอนโทรลค้างไว้นะคะมันจะมีรูปกากบาทขึ้นมาแล้วก็ลากเมาส์มันก็จะเป็นการลบรั้วหรือลบอะไรก็ตามที่เครื่องมือเราหยิบอยู่อะเนาะเราว่าฝั่งเนี้ยเราขยับมาให้มันเหลือแค่ช่อง2ช่องตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเติมแพลตฟอร์มดีกว่านี่เติมตรงนี้เผื่อว่ามานอนเลาจ์กันดีป่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆถ้าจะเอาสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเราจะฟิลเตอร์แพ็ค Snowy Escape เนี่ยเราอยากให้มีความต้นไม้แดงๆอันนี้คุณผู้ชมอยู่ในบ้านของเราเลยเป็นโซนคอร์ตยาร์ดแต่ทีนี้ก็คือจะต้องตีกับผนังเชลอะไรพวกนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน อุ้ยฝั่งนี้เป็นโซนทรายไหมคุณผู้ชมเป็นหินเป็นทรายอะไรอย่างเงี้ยพอแพ็คนี้เขามีมาให้เขามีตัวนี้ด้วยค่ะน้ำพุต๊อกต๊อกอย่างเงี้ยเอ้ยวางไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ตกแต่งในส่วนของบ่อน้ำด้านในบ้านเราจะเอาเครื่องมือตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือ Fountain Tool คิดว่าจะเอามาลากไปแบบนี้เลยให้เป็นโซนของอุ้ยบ่อบัวปะเมื่อกี้มันเห็นมีบัวอยู่ก็เลยพูดบ่อบัวปะอ่ะสมมติว่าเชลบ้านจะมาด้านขวาเบ้ขวาเยอะนิดนึงโซนนี้อยากให้เป็นโซน Living Space แล้วก็อยากให้พื้นเนี่ยสูงขึ้นมามากกว่าด้านนอกอ่ะอยากให้มันเป็นสเต็ปในส่วนของฝั่งห้องนอนเราจะโยกย้ายมาอีกด้านหนึ่งของเชลเลยคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่า floor plan มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะทำตามจินตนาการล้วนๆเลย สมมติว่าเป็นห้องนอนที่ใหญ่โตขึ้นมานิดนึงเนาะมีห้องน้ำในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีคลอสเซ็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าห้องอะไรตีไปก่อนเขาขอคำว่าบ้านล้อมรอบอ่ะมันก็ต้องมีเชลอ่ะแบบล้อมรอบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยแล้วไอ้ห้องพวกเนี้ยเราจะทำเป็นอะไรอ่ะแล้วด้านหน้าเนี่ยก็ควรจะต้องมีเชลล้อมรอบแบบนี้ด้วยใช่ปะโหแล้วบ้านมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงอ่ะมันเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยหรอและนี่คือ floor plans ที่มีซิมหนีไปแบ่งมานะคะเพราะว่าขีดลบขีดลบขีดลบขีดแล้วขีดอีกเรามาดูกันทีละส่วนดีกว่าด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มค่อยๆเดินขึ้นไปทีละสเต็ปเข้าบ้านมาปุ๊บด้านขวามือตรงนี้เราคิดว่าจะทำเป็นห้องเก็บของหรือว่าห้องแต่งตัวถอยออกมาก่อนโซนนี้น่าจะเป็นฮอลเวย์เล็กๆที่จะมีทางออกไปยังคอร์ตยาร์ดกลางบ้านเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังห้องต่างๆหรือถ้าเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้จะเจอกับสตูดิโอห้องนอนก็สามารถออกไปยังคอร์ตยาร์ดของบ้านได้ด้วยในห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ำในตัวที่เราจะแยกโซนอาบน้ำโซนเปียกโซนฉี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นห้องล้างมือแต่งตัวไว้พอออกมาจากห้องนอนปุ๊บเราก็จะมาสู่ส่วนคอร์ตยาร์ดของบ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยมาแต่งกันเนาะด้านขวาเนี่ยจะเป็นโซน living space แบบใหญ่ๆทิ้งพื้นที่เพราะว่าบ้านญี่ปุ่นนี่เขาจะต้องแต่งน้อยๆพื้นที่โล่งๆเยอะๆสเต็ปด้านขวาจะมีการลงไป1สเต็ปเพื่อที่จะออกไปยังสวนด้านหน้าบ้านตรงนี้เราอยากจะทำเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือว่าตัดต้นบอนไซอะไรอย่างนี้แผงหลังของบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องทานข้าวแบบยาวๆก็ไม่รู้ว่าจะแต่งได้ไหมแต่ floor plan มันมาแบบนี้และด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะในโซนของห้องทานข้าวเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยเราได้ทำการแปะประตูหน้าต่างไว้ตามจุดต่างๆแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องค่อยๆทำไปตอนขีด floor plans ส่วนหลังคาเนี่ยยังทำไม่เสร็จค่ะอยากจะมาทำไปด้วยกันอยากจะให้เห็นว่าหลังคามันประหลาดตะแล่คือดูในหลายๆรูปอ่ะเขาจะต้องมีพีซหลังคาที่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอยู่ด้านบนหลังคาอีกทีนึงเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่บนสามเหลี่ยมซึ่งอธิบายไม่ถูกนะคะงั้นแปลว่า piece hip roof อันนี้อาจจะต้องลงมาอีกเยอะๆเลยเพราะเราอยากจะทำเลเยอร์ของหลังคาใช่ปะจริงๆถ้าเราวางแค่นั้นมันก็สวยแล้วนะแต่มันไม่พอไงคุณผู้ชมต้องการดีเทลดีใจ
ต่อไปเราจะมาเก็บงานหลังคาสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะกดปุ่ม Shift บวก C กดพร้อมกันเลยนะคะมันจะมีลูกตุ้ม3อันเนี่ยแล้วเราก็จะกดปุ่ม Out ค้างไว้เราจะค่อยๆดัดหลังคาค่ะให้มันมีความแบนๆออกไปแบบนี้แต่ปีกหลังคาตรงนี้เราจะหดเข้าแล้วก็อยากจะหัวหลังคาให้มันดูชะอ้อนชะแอนเราจะเอิ้นจะไอจะมาไหมก็ไม่รู้ดึงออกมาอีกนิดนึงด้านหลังก็ดึงออกไปด้วยยังคงต้องกดปุ่ม Out ค้างไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นกริดของมันนะเนาะให้เรา freely move ความสูงต่ำของหลังคาได้ตามมือเราประมาณนี้เราว่าน่าจะพอแล้วนะคะหลังจากนั้น copy เลยค่ะแล้วเราจะเอามาวางไว้ตามจุดต่างๆแบบนี้อันนี้คือหน้าตาโดยรวมหลังจากที่ใส่หน้าจั่วไปรอบๆบ้านอันนี้ต้องหดเข้าไปนิดนึงเก็บรายละเอียดก่อนนะคะเรื่องสียังไม่คิดนะคะยังไม่รู้ค่ะแต่ใจอยากทำสีเข้มอ่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าหลังคามันอุ้ยดูดิเห็นปะสีดำมันสวยอ่ะแล้วพอมันตัดกับต้นไม้แดงอ่ะต้นไม้แดงมันแบบว่าเด่นขึ้นมาเลยอ่ะด้วยความที่เป็นบ้านญี่ปุ่นเราไม่รู้ว่าเราควรจะต้องตัดขอบให้มันสีดำเหมือนหลังคาดีไหมหรือว่าเราตัดขอบสีน้ำตาลก็ได้คุณผู้ชมอันนี้ไม่อาจทราบได้เลยเอาเป็นว่าตัดอะไรสวยก็เอาอันนั้นนะคะเอ๊ะแพ็กซโนวีเอสเคปเนี่ยเขามีลูกเล่นบนหลังคาตัวนี้ค่ะแล้วเอามาใส่เพิ่มอุ้ยน่ารักโกรธหลังจากติดตัวตกแต่งหลังคาไปเสร็จแล้วนะคะเราก็โอเคนะแต่ทีเนี้ยเรื่องสี color scheme ของบ้านอ่ะอาจจะต้องมาเริ่มทำจากด้านในบ้านก่อนและห้องที่เราจะทำเป็นสีหลักของบ้านนะคะเราจะมาเลือกจากห้องนอนและแพ็กที่จะใช้หลักๆในวันนี้คิดว่าน่าจะใช้แพ็กซโนวีเอสเคปเพราะว่ามันมีความเป็นจี้ปุ่งจี้ใจไม้แดงๆตัวนี้ก็น่ามาเล่นลูกเล่นกับสีดำๆเนาะหรือว่าความแดงๆของขอดยัดที่ต้นไม้ของเรามีเฮ้ยมีลายนกกระเรียนด้วยอะแล้วไม้เป็นสีเดียวกันทีเนี้ยเราจะต้องค่อยๆลองเปลี่ยนสีก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยมันมีไม้แดงๆที่เข้ากันอยู่ต่อไปที่เราจะทำกันนะคะเราจะไปหาตัว upper cabinet ค่ะในห้องครัวเลยคุ้นๆอยู่ว่า dream home decorator ตัวเนี้ยเนี่ยเขาจะมีไม้ที่มันออกแบบว่าไม้แดงๆจวยใจดิกาปากแดงๆจวยใจดิกาเราจะเอาเขามาหมุนเข้าไปแบบนี้แล้วก็ติดลงไปแล้วก็เอาพีซเต็มธรรมดานะคะเอามาหมุนแบบนี้หามุมดีๆนะแล้วก็ค่อยๆแปะลงไปแบบนี้เลยเราอยากทำให้มันสมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงเพื่อที่หมีมิซิมเนี่ยแหละจะได้คิดออกนะคะว่าควรจะต้องทำเช่นไรกับดีไซน์ต่างๆนานา upper cabinet ตัวเดิมเลยนะคะเราจะค่อยๆเอามาต่อค่ะเป็นเชลฟ์ที่ต่อออกมายื่นมาจนถึงใต้หัวเตียงแบบนี้เลยส่วนอีกฝั่งเนี่ยเราปล่อยโล่งนะคะเราจะทำดีไซน์หนักซ้ายมาแบบนี้สีที่ใช้เนี่ยคิดว่าต้องใช้เป็นสีอ่อนแล้วอะคุณผู้ชมเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันเข้มมากอะใช้อันนี้น่าจะโอเคนะอันนี้ไม่มั่นใจอะไรสักอย่างเลยที่สร้าง เอาตัววัดความสูงของ Dream Home Decorator ตัวนี้มาวางเอาโคมไฟนะคะของ Snow Escape เนี่ยแหละกลมๆมาแปะไว้เป็นไฟหัวเตียงมีดอกไม้แดงๆขาวๆอุ๊ยเข้ากับบ้านเรามากหัวเตียงตรงนี้ติดรูปภาพโอ้โหมันก็มีความเข้ากันของสีอยู่นะทีเนี้ยโซนเนี้ยเราจะใส่แค่นี้เลยค่ะเป็นดอกไม้แล้วก็โคมไฟแค่นี้เท่านั้นผนังเราจะใช้ของ Snow Escape ที่เป็นตัวไม้แบบนี้แล้วก็จะเอาอีกตัวนึงนะคะที่มันมีตารางแนวตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยากจะเล่นลูกเล่นตรงประตูอ่ะอยากแปะไว้แบบนี้แล้วประตูเหยียบเข้ามาตรงกลางน่าจะสวย Pack City Living นะคะเขาจะมีพรมสีน้ำตาลตัวนี้โอ้โหอยู่ดีๆก็เข้ากันยังเหลือเชื่อค่ะคุณพี่ตรงเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนเบย์วินโดว์เลยอ่ะคุณผู้ชมอยากจะเอาเก้าอี้โคซี่โคใจอยากใช้ของ Moschino อ่ะแล้วถ้าเราฝังเขาได้ปะ คือมันต้องยกขึ้นมาทีหนึ่งปะคอนโทรล9ทีหนึ่งคิดว่าซิมนั่งได้ปะแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้สมมติก่อนนะเทสก่อนนะเราฝังแพลตฟอร์มไว้แบบนี้มันก็จะเหลือแค่เบาะอะคุณผู้ชมแล้วคือถ้าซิมขึ้นไปนั่งห้อยขาได้อะก็คือดีมากเลยนะแต่ต้องจัดวางพื้นที่ให้ดีๆอาจจะต้องย้อยออกมาข้างหน้าแบบนี้แล้วเราก็จะต้องหดแพลตฟอร์มลงไปใหม่แล้วค่อยๆทำใหม่ค่ะอยากบ้านสวยอยากดีเดี๋ยวนะเราต้องเอาเก้าอี้ขึ้นมาก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันกลับมาอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะเอาแพลตฟอร์มลงไปคอนโทรลก้าวขึ้นมา1ครั้งวางให้ดีหลังจากนั้นแพลตฟอร์มมันจะยกเก้าอี้ขึ้นมาอีกปะลองมันฝังนี่อยากจะฝังเบาะแบบนี้อ้าวแต่มันไม่ได้พิงข้างหลังว่ะทุกคนเราควรจะต้องเลือกยังไงดีอ่ะเอาให้เบาะมันพิงข้างหลังดีไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็จะอยู่ตรงนั้นเสมอนะคะแต่ทีเนี้ยเราเอาซิมมาเพลย์เทสด้วยเพราะว่าเราเอาซิมมาเรียกอากาศดีๆให้เราเดี๋ยวเราจะลองให้ซิมเรามาตรงนี้สิเราสั่งให้เขาลงไปนั่งก่อนนะคะว่าเขาจะนั่งได้หรือเปล่าเฮ้ยนั่งได้เหรออุ้ยแต่ขามันกินเข้าไปในนั้นน่ะทำไงดีอ่ะแป๊บนึงนะแก้แล้วแก้อีกไม่เป็นไรแปะผ้าม่านลงไปถ้าแปะผ้าม่านแล้วก็เลื่อนเก้าอี้มาข้างหน้าแบบนี้เอาใหม่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทำใหม่แล้วก็ลองนั่งดูซิว่านั่งแล้วสวยไหมอุ้ยสวยนะนั่งขาลอยด้วยขอแต่งต่อเลย พอใส่สีแพลตฟอร์ม ต้องทำ
ใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ปรบมือหน่อยเรามาดูกันว่าความพยายามรอบนี้จะนั่งได้หรือเปล่าเย้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมความพยายามอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นเสมอนะคะตกแต่งห้องนอนเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่งน้อยมากเอาภาพเนี่ยมาพิงผนังไว้ด้านหลังโซฟาตรงนี้มีต้นสีแดงๆมีโคมไฟติดภาพแปะผนังแล้วก็ต้นไม้ตกแต่งแค่นี้เท่านั้นเลยใช้เวลาโคตรนานบอกว่าไม่รู้ว่าฉันใส่พอหรือยังนะหรือว่าควรจะพอได้แล้วแต่อย่างน้อยๆนะเราก็จะได้รู้ละว่าธีมหลักๆของบ้านเราคือสีน้ำตาลแดงต่อไปเราจะมาปูพื้นทาทามิกันนะคะคือเอาตรงๆนะปูไม่เป็นจริงๆทาทามิเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องแบบมีหลักการอะไรยังไงอ่ะเราจะเริ่มจากเซนเตอร์ของห้องก็แล้วกันนะคะปูไป2อันแบบนี้ใช่ปะแล้วก็หมุนแล้วก็ปิดมุมแบบนี้แล้วก็ต่อมาตรงนี้จะสวยไหมอ่ะเอ้าแล้วอันนี้ทำไงอ่ะอย่างนี้หรออย่างนี้หรออุ้ยประหลาดมากเอาใหม่เหมือนคุณผู้ชมมาดูหมิ่นมีซิมสร้างแบบทุลักทุเลไปด้วยกันแล้วก็เป็นอย่างนี้หรอไม่รู้นะอันนี้งงแล้วก็ตัดกลางอันนี้มาแบบนี้ปะ เหมือนว่าจะเห็นภาพนิมิตหมายอันดีเฮ้ยคุณผู้ชมอุ้ย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 เอากริดออกประหลาดมากตอนนี้เราลองปูแบบตามจินตนาการของเราดูนะคะก็คิดว่าออกมาน่ารักดีคนเรามันก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้แหละต่อให้จะเป็นความมั่นใจที่ถูกหรือผิดก็ไม่เป็นไรขอบคุณ The Sims 4ที่ทำให้เกมเป็นเกมจินตนาการระบือระบ้านระแบ้ระบายไม่มีเกมไหนจินตนาการได้เท่านี้อีกแล้วเอาแล้วผนังชั้นอันไหนที่จะเดี๋ยวบอกนะว่าเราปูเสื่อผิดสีกับบ้านเราอะต่อไปเราจะเลือกเอาโต๊ะตัวนี้ค่ะทาทามิที่มันจะเป็นโต๊ะแบบว่าหม้อไฟอะคุณผู้ชมแต่ทีนี้มันจะมีผ้าห่มอยู่ด้านล่างเลือกเป็นสีขาวๆแบบนี้เนาะต่อไปเราจะทำการย่อโต๊ะตัวนี้ลงให้เล็กแบบนี้เลยเล็กจิ๋วแบบนี้เราจะแอสซูมว่านี่คือห้องทำงานนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีแล็ปท็อปสักเครื่องแปะอยู่ไปที่ห้องนั่งเล่นนะคะหยิบโต๊ะ living space ใช้ของอันนี้ก็ได้ค่ะของ Snowy Escape เนี่ยย่อเขา1ทีเปิดกริดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากได้มันให้มันดูตรงกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นกลางได้แล้วก็อยากให้ซิมเขานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ได้ด้วยถ้านั่งตรงนั้นอาจจะเป็นแบบว่าด้านหน้าทางเข้าไปเนาะแล้วถ้าเราปรับมาทางนี้อู้ยากว่ะเพราะว่ามันเฉียงอะแล้วเราเฉียงทำไมอะคุณผู้ชมเราก็ทำให้มันตรงๆแบบนี้ก็แค่นั้นเองป้าหมิ่นมีซิมแล้วก็ตั้งโต๊ะใหม่ให้เขานะคะค่อยๆกด out ในมือของท่านปิดกริดดูซิว่าออกมาหน้าตาเป็นเช่นนี้เข้าไปในลิฟต์โหมดเลยค่ะเอาซิมมา play test เลยค่ะและซิมก็นั่งลงไปเล่นคอมพิวเตอร์ได้มีผ้าห่มออกมาจากใต้โต๊ะแบบนี้เลยติดวอลเปเปอร์ตัวเดียวกับในห้องนอนเลยนะคะเอาตู้หนังสือมาวางไว้ด้านหลังแบบนี้แล้วก็เน้นตู้เก็บของนะคะเอามาวางไว้ด้านข้างตรงนี้อันนี้คือตู้เสื้อผ้านะซิมสามารถมาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยต้นไม้สักต้นหน้ากระจกด้านหลังฝั่งข้างๆตู้หนังสือเราจะใส่โคมไฟกลมๆตัวนี้ของ Tiny Living ไปเอาตัว Puff ของ Island Living นะคะกลมๆเนอะเอามาแปะไว้บริเวณด้านนี้มีต้นไม้ในกระถางของ Laundry Day ใบมันดูแห้งๆดีค่ะอุ๊ยแต่ตอนนี้มันกลมไปหมดเลยว่ะคุณผู้ชมขอขาย Puff อันนี้ไปก่อนคุ้นๆอยู่นะว่า City Living เนี่ยเขาจะมีที่นั่งที่มันก็ดูโคซี่โคใจปะที่เป็น Puff นี่ไง Pillow Fluff ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมๆเอามาวางไว้ตรงหน้าต่างแบบนี้เลยหรือเอามาวางไว้ข้างๆโคมไฟดีไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนดูบอกแกพร้อมแล้วแกค่อยสร้าง แล้วก็เอาโต๊ะนะคะ end table ของ Snowy Escape เนี่ยแหละสีแดงๆไม้แดงๆอะไรเงี้ยเอามาแปะไว้ filter pack eco lifestyle เราต้องการถาดน้ำตัวนี้ค่ะเลือกเป็นสีเทาๆละกันเอามาแปะไว้ตรงนี้ตกแต่งห้องทำงานเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเรียบๆง่ายๆเบาๆใส่ต้นไม้ไปตามจุดต่างๆหน้าห้องเนี่ยปล่อยโล่งไปเลยพรมพรึมอะไรไม่มีเพราะมันฟีลแบบว่าเสื่อทาทามิมันควรจะต้องเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้านมาแล้วไหมหันกันไปอีกหนึ่งห้องแล้วนะคะโอ้โหงานช้างมากเพราะว่าคิดไม่ออกเลยอ่ะคุณผู้ชมว่าควรจะต้องใส่อะไรต่อไปดีในโซนฮอลเวย์เนี่ยเราจะใช้วอลเปเปอร์สีขาวจ้วๆแบบนี้ไปเลยเปลี่ยนหน้าต่างนะคะให้มันเป็นไม้แบบว่าเนื้อแดงๆเข้าบ้านมาปุ๊บเราจะเจอกับคอนโซลเทเบิลหนึ่งตัวตรงนี้มันก็ต้องมาคู่กับรูปภาพมาตุมตินิดหน่อยต้นไม้แห้งในกระถางพอจะดันเข้าไปแกก็ตกลงไปในร่องโอ้ยแพลตฟอร์มอยู่ตรงนี้นะบนโต๊ะทางเข้าเราไม่อยากแต่งเยอะเลยอะเราจะเอาถาดนี้นะคะของ Tiny Living มาแปะไว้1อัน Pack Everyday Clutter เนี่ยเขาจะมีตัวนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบว่านาฬิกากับปฏิทินหรือว่าแว่นตาก่อนออกจากบ้านเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะใต้โต๊ะเราจะใส่กล่องเก็บของไปนิดนึงมีเศษเหรียญแล้วก็แปะหนังสือลงไปอีกกองนะคะติดไฟจบด้านหน้าทางเข้าตรงนี้จบมาสู่ Hallway Zone นี้ต้นไม้ของ Jungle Avenger เหมาะกับบ้านอะไรอย่างงี้มากเลยเราจะเอามาเข้ามุมขวามือไว้ตรงนั้นส่วนบริเวณด้านเนี้ยอยากใส่ออโตแ
แฟนให้เขาอยากให้มีความหมายแดงๆจะไว้ใจได้กะเออแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตัวห้อยผนังนะคะแมวอ้วนของ Snowy SK แปะลงไปแบบนี้เลยหันกลับมาฮอลเวย์ตรงนี้จะโล่งโจ่งมากเลยมีบริเวณเหลือคือตรงนี้เราจะนำเชลฟ์โชว์ของนะคะตัวนี้ของ Snowy SK เนี่ยแปะลงไปมีเทียนละ1อยู่บนเชลฟ์มีหนังสือที่มีผักออกมาสีสันมันน่ารักดีเราจะเอาหนังสือมาซ้อนกันนะคะให้มันดูเป็นหนังสือที่กว้างขึ้นต้นไม้ที่ดูจิปูงจิปุ่นเออจะขึ้นไปข้างบนกี่โมงเออแปะไปเลยพอเป็นบ้านแพลตฟอร์มก็คือเด้งดึ่งตึงๆหย่อนๆไม่หยุดแล้วก็อยากวางรูปนี้ไว้ข้างบนค่ะเราจะทำการย่อ2ระดับแบบนี้แล้วก็แปะเข้าไปอย่างนี้เลยเอามาเล่นลูกเล่นนะคะกับรูปกรอบสีแดงๆตัวนี้ที่เป็นใบเมเปิลเพราะว่ากรอบมันคนละขนาดกันใช่ไหมแล้วก็อาจจะย่อรูปนี้เยอะนิดนึงแล้วก็เอามาวางไว้ด้านบนตรงนี้มีหนังสือที่วางอยู่ด้านบนนี้อีกนิดหน่อยเติมไฟตรงทางเดินไปนิดนึงแค่นี้เราจะจบกับฮอลเวย์แล้วนะในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะเราจะปูพื้นของเบสเกมแล้วก็ติดฝาผนังเนี่ยของบุ๊กนุ๊กคิดไว้ก่อนเลยใจอยากให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยอยากจะให้ดูสีเข้มขึ้นมาอาจจะเล่นเป็นสีดำตัวนี้ค่ะเอามาวางไว้ด้านนี้1ตัวแล้วก็จะให้เขาหันหลังแบบนี้วางไว้ตรงนี้อีก1ตัวต่อไปเราจะไปฟิลเตอร์แพ็ค Get to Work เขาจะมีโต๊ะเตี้ยๆตัวนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมเราจะเลือกเป็นโต๊ะสีดำที่มีตัดขอบขาวก็แล้วกันเพราะว่าพรมด้านล่างเนี่ยอยากจะใช้พรมสีน้ำตาลนุ่มฟูตัวนี้ค่ะของ Industrial Rough Kit รินเป็นอะไรหุยสวยจัดเลยอ่ะด้านหลังตรงนี้เราจะเอารูปภาพนะคะมาขยายขึ้นมา1สเต็ปเลือกโต๊ะกระจกสักตัวนึงมาแปะไว้ใส่โคมไฟกลมๆตัวเดิมเลยค่ะไปตรงมุมห้องอีกฝั่งนึงเราก็จะใส่เป็นต้นไม้ที่สูงขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้ของ Eco Lifestyle นะคะสวยมากแค่ใบมันจะทิ่มแทงเยอะนิดนึงตกแต่งห้องรับแขกเสร็จแล้วนะคะบนโต๊ะเนี่ยเราวางให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เลยเอาตู้เก็บของนะคะมาตกแต่งแล้วก็เอาของตกแต่งนิดๆหน่อยๆมาตกแต่งไว้เดินทางออกมาทำโซนสวนหน้าบ้านตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะใจเราอะเราอยากจะใช้วอลเปเปอร์ของ Snowy Escape ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะเอามา DIY เป็นรั้วไม้จริงๆรั้วเขาก็มีนะแต่แค่อยากทำค่ะเปลี่ยนที่จับด้านบนเนี่ยให้มันเป็นไม้เข้มๆแบบนี้ให้มันเข้ากันเนาะทีนี้เดี๋ยวความสูงของรั้วเราว่าเราจะเพิ่มเขาขึ้นมาอีกสัก2ระดับจะได้ดูเป็นโซน Privacy Privacy ใจมากยิ่งขึ้นแต่พอมันไม่มีวอลเปเปอร์คุณผู้ชมเราก็คิดไม่ออกอะว่าเราควรจะต้องแต่งอะไรต่ออย่างไรดีงั้นเรามาใส่วอลเปเปอร์ให้กับบ้านหลังนี้กันก่อนแล้ววอลเปเปอร์ที่จะใช้จะเลือกจาก Snowy Escape เท่านั้นเลยเราอาจจะเล่นลูกเล่นบริเวณด้านนี้กับวอลเปเปอร์ตัวนี้ที่สูงขึ้นไหมวอลเปเปอร์ตัวนี้สานต่อมาถึงบริเวณนี้ดีไหมโซนอื่นเราจะใส่เป็นวอลเปเปอร์เรียบๆอ่ะดีไหมล่ะอุ๊ยแต่ว่ามันก็พอเห็นภาพอยู่นะคุณผู้ชมค่อยๆทำไปนะคะติดวอลเปเปอร์ไปรอบๆด้านแบบนี้ออกมาหน้าตาแบบนี้ก็โอเคนะเราโอเคกับภาพรวมตอนนี้มากๆเลยจะไปหยิบรั้วเบสเกมตัวนี้นะคะที่มีความรั้วแดงๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอามาเล่นลูกเล่นบริเวณนี้อยากจะทำเป็นสวนหินค่ะอยากทำสวนหินก็ควรจะต้องเอาหินมาลงก่อนนะคะซึ่งหินที่จะลงเนี่ยอาจจะเป็นหินตัวนี้แล้วก็มีหินตัวนี้ที่สูงตระหง่านขึ้นมาเอาน้ำตัวนี้ที่มันกระจุกกระจิกกระจุกกระจุกออกมาแล้วก็เอาหินวางไว้บริเวณนี้อีกนิดหน่อยต้นไม้ที่อยู่ในสวนหินมันควรจะต้องเป็นต้นทิ่มแทงขาไหมคะอันนี้ถามคือถามจริงๆนะไม่รู้จริงๆว่ากำลังทำอะไรอยู่และเลฟเฟลงเลฟเฟลเลนอ่ะมันไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆคุณผู้ชมมันไม่ช่วยอะไรมีซิมจริงๆเลยมีซิมต้องมาดนสดเองเอาไปว่าบ้านเราสวยพวกเราก็พอใจอุ๊ยตรงนี้มันมีสวนหินให้ลอกปะโอ้โหเงียบเหงาขนาดนี้ต้องสร้างเองก็ได้แวะเอ๊ะสวนหินแล้วใส่พื้นทรายแล้วมันจะเป็นสวนหินเหรอคะมันจะเป็นสวนทรายไหมคะอ้าวแล้วพอใส่พื้นทรายเราไม่เห็นทรายที่อยู่ตามร่องตามรอยพวกนั้นเลยอ่ะทุกคนทำไงดีอ่ะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็เลยเอาพื้นทรายมาหมุนแล้วก็ต่อตัวของทรายเป็นแนวๆอะไรก็ไม่รู้อุ้ยมันหมุนให้มันเป็นวงกลมได้นะทุกคนนี่หมุนเอาแล้วทำไมพื้นมันถึงไม่ต่อเนื่องกันนะหรือว่ามันต้องกลมไปเรื่อยๆหรอกลมแบบนี้หรอต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ปะถามใครไม่รู้อ่ะแต่แบบนี้ก็น่ารักดีนะแล้วเอาหินเนี่ยมาไว้ตรงกลางย้ายต้นไม้ย้ายหินทุกอย่างเอาหินมาให้เป็นเสาหลักของบ้านลมปราณวารีลมปานพลังลมตีแล้วพอแล้วอะเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อค่ะคุณผู้ชม
แต่ที่รู้ก็คือโคมไฟสิคะใส่โคมไฟลงไปค่ะถ้าโคมไฟใหญ่เกินก็ต้องย่อเขาสักนิดสักหน่อยเอามาแซมไว้ตามจุดต่างๆสองหัวมุมแบบนี้ก็น่ารักดีแล้วก็เอาโคมไฟตัวนี้กลมๆน่ารักจังเลยเอามาย่อลงนิดนึงแล้วก็แอบไว้ด้านในแบบนี้ใส่สีให้แพลตฟอร์มจะเน้นเป็นสีไม้ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเลือกพื้นไม้จะใช้เป็นตัวนี้ของ Get Famous นี่เป็นพื้นไม้เดินขึ้นไปเราตรงนี้เราเบ้มาเราจะใส่อะไรดีอะทุกคนหรือทำเป็นสวนหินสองฝั่งเลยเพราะไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะตีไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาพื้นหินอันนี้เอามาสานต่อเจตนารมณ์เอามาสานต่อแบบมัวๆซัวๆไปเรื่อยๆเอาหินเบสเกมเข้ามาติดไว้เนียนๆไปว่ามาช่วยฉันเป็นสวนหินบริเวณด้านนี้หน่อยใส่โคมไฟไว้ด้านนี้ต้นทิมแทงขาแบบไซส์จิ๋ววางไว้อีกต้นนึงพอละมั้งแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวติดไฟขึ้นไปเอ๊ะแต่ถ้าบ้านญี่ปุ่นแล้วติดไฟที่พื้นมันจะดูโมเดิร์นไปปะแต่เราก็อยากให้บ้านเราสมัยใหม่ไงโอ้หลังนี้ก็คือแบบฮาร์ดคอร์มากเลยนะสำหรับมีมิซิมเนี่ยเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญกับสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าแบบนี้เลยมาตกแต่งด้านนอกเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาของในรีบักจากโชโนวีเอสเคปนะคะต้นไม้สูงๆใส่1อันแล้วก็ต้นตรงเนี้ยต้นอะไรก็ไม่รู้ที่ใบมาเป็นทิ่มๆอย่างเงี้ยนะคะมีสวนหินหน้าบ้านข้างๆคือไม่ตกแต่งอะไรมากเพราะว่าตกแต่งแทบไม่ได้เลยแค่ตัวบ้านก็กินพื้นที่ไปหมดแล้วเมื่อกี้เราจะทำโซนไหนกันต่อโซนนี้ใช่ปะส่วนด้านนอกใช่ปะซอยนี้พอดิบพอดีกับการวางต้นไม้ไว้ด้านในมีที่ปลูกต้นไม้ไว้สัก2อันแบบว่าเวลาปลูกก็ต้องระวังนะคะว่าต้นจากด้านนอกมันจะทิ่มหัวเราแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะใจเรามันอยากจะทำสิ่งนี้นี่มีที่ตัดแต่งต้นบอนไซค่ะคุณผู้ชมเราจะเอามาวางไว้บริเวณด้านนี้ไปฟิลเตอร์แพ็ค Blooming Room Kids กับ Greenhouse Haven เนี่ยมันจะมีตัวตกแต่งอะไรพวกนี้อยู่ค่ะน่ารักจัดๆเลยแล้วก็เอาต้นบอนไซค์เฉียงๆเข้ามาแบบนี้มีสเปรย์ตกแต่งต้นบอนไซค์มีกระถางเล็กๆน้อยๆด้านหลังตรงนี้ก็ซ่อนกระถางปุ๋ยไว้ฝั่งคันนี้ก็มีต้นไม้ที่ปลูกแบบว่าแนวๆตั้งอะไรอย่างเงี้ยมโนเอานะคะแล้วก็มีของตกแต่งพวกบัวรดน้ำเอ๊ะบัวหรือกาเขาเรียกบัวหรือการดน้ำอะคะสักอย่างนึงเอาเป็นว่าความหมายก็คือรดน้ำต้นไม้เหมือนกันด้านนอกตรงนี้เสร็จแล้วพื้นที่ต่อไปที่จะทำนะคะก็คือ move เข้ามาทำห้องครัวด้านหลังเลยใครที่ดูอยู่แล้วก็คิดว่าอุ๊ยมีทำไมสร้างข้ามไปข้ามมาต้องขออภัยจริงๆนะเพราะมันเป็นอะไรที่โหดมากแล้วก็ยากมากสำหรับเราคุณผู้ชมมันไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบมินิมอลมูจิเจแปนดิอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบว่าพยายามจะใส่ผสมผสานสไตล์ traditional เข้าไปด้วยตู้เย็นแปะไปก่อนเราได้เคาน์เตอร์ที่เรียงกันยาวเป็นตับแบบนี้แล้วใช่ปะเราจะไปเอาตัวก๊อกน้ำก๊อกน้ำเราจะใช้จากของ Home Chef Puzzle นะคะจะเอามาวางไว้ข้างๆตู้เย็นตรงนี้เลยแล้วก็ฝั่งคันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเตาทำกับข้าวของ Snowy Escape เขาก็มีค่ะอู้สีที่เข้าเซตกันก็มีแต่แพ็ค Snowy Escape เขาไม่มี Upper Cabinet มาให้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาวิธีลงจบให้เขาให้ได้พื้นในห้องครัวเราอยากจะใช้เป็นพื้นจาก Home Chef Puzzle สีครีมๆตัวนี้วอลเปเปอร์ในห้องครัวเนี่ยเราจะมาจับตัวนี้เลยค่ะของ Snowy Escape นะเขาจะเป็นไทส์เป็นกระเบื้องที่มันจะอยู่ในหมวดอันนี้คุณผู้ชมหมวดอิฐอะไรอย่างเงี้ยเลือกเป็นสีขาวไปให้เขาเลยน่าจะสดชื่นสดใสขึ้นมาหน่อยปรับเปลี่ยนเลเยอร์นิดหน่อยนะคะอยากจะให้ตู้เย็นมันเฉียงออกมาทางนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีที่วางขยะค่ะเอาขยะวางไว้ข้างๆตู้เย็นตรงนี้ตกแต่งห้องครัวเสร็จแล้วนะคะด้านใต้เชลฟ์เนี่ยเราเอาจานนะของ Snowy Escape Home Chef Puzzle เอามายัดไว้เยอะๆเลยเหลือเคาน์เตอร์ว่างตรงนี้มีที่ชงกาแฟแล้วก็มีที่ล้างจานแปะไว้ด้านใต้ด้วยนะคะมีเตาอยู่บริเวณนี้ด้านบนเนี่ยเราใส่ Upper Cabinet ของ Home Chef Puzzle เข้าไปที่มันเป็นสีน้ำตาลด้านในซอยตรงนั้นเราก็เอาที่วางจานตากไว้ให้แห้งอะไรอย่างเงี้ยเอามาวางไว้เนาะหัวมุมด้านในก็มีต้นไม้สีแดงๆแปะอยู่ริมหน้าต่างคิดว่าห้องครัวน่าจะจบที่ตรงนี้แล้วก็พอห้องทานข้าวห้องเนี้ยจะเป็นห้องทานข้าวที่แบบนั่งทานข้าวกันจริงจังไม่ใช่ทาทามิละและเราคุ้นๆอยู่นะว่า Pack Snowy Escape เขาจะมีโต๊ะทานข้าวด้วยค่ะที่เป็นไม้เนื้อแดงๆแบบนี้และ Snowy Escape เขาก็มีเก้าอี้ทานอาหารเช่นกันมันจะเป็นแนวๆแบบไม้สีแดงๆเข้มๆกับสีเทาๆมาปนกันเนาะฝั่งทางเข้าหน้าห้องครัวเราจะไปหาตู้ชามันจะมีตู้ชาตัวนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมเหมือนไว้วางของชงชาอะไรเงี้ยออกจากห้องครัวแล้วมาเจอตรงนี้ก็เข้ากันดีเนาะพาร์ติชันของ Snowy Escape ก็คุ้นๆอยู่ว่าน่ารักนี่ตัวนี้เลยค่ะเราจะเอามาเป็นฉากกั้นแบบว่าก่อนเข้าห้องครัวกับก่อนออกมาเจอห้องทานข้าวแต่สีเนี่ยไม่มีอะไรเข้ากันเลยเหรอคุณพี่ดำทองเหรอไม่ได้ไม่มีสีอะไรที่เป็นไม้แดงๆเข้มๆเอ้าแล้วทำไมเขาไม่ทำไม้มาให้เหมือนกันวะ
ันเหมือนกันมาขนาดนี้แล้วทำไมกะอีแก่ผ้าดิฉันมันจะคนละไม้เหนือคนละอันกันได้ยังไงอะนี่แหละค่ะเดอะซิมส์4ถ้าใครยังไม่เคยประสบพบเจอก็เวลคัมนะคะตรงนี้เราจะมีเชลฟ์ไว้สำหรับการใส่กาน้ำชาอะไรเงี้ยตกแต่งเข้าไปแล้วก็ด้านล่างเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นตู้กับตู้อยู่ฝั่งนี้แน่นเนาะงั้นเราย้ายมาฝั่งนี้ค่ะย้ายเชลฟ์กับตู้ใส่ของเก็บของไว้ตรงนั้นเราจะได้อะไรที่มันบาลานซ์กันแปลกๆมันขัดใจกับพาร์ติชันอันนี้มากเหรอสีมันคนละสีกันนะคุณผู้ชมคือถ้ามันมีไม้เนื้อเดียวกันน่ะมันจะดีมากงั้นเราลองหาดีไวเดอร์มั้ยว่าแพ็คอื่นเขาจะมีมั้ย Foreign ค่ะ Foreign น่าจะตอบโจทย์เข้ากันไหมไม่รู้แต่สีไม้มีเหมือนกันเอามาแปะไว้ใส่ต้นไม้ไว้ฝั่งนึงแบบนี้อีกฝั่งนึงทำสูตรเดิมเลยค่ะใส่โคมไฟตั้งพื้นนะคะเพราะรู้สึกสูตรนี้สวยมากโคมไฟกับต้นไม้อันนี้อยู่คู่กันแล้วมันดีมากข้างๆต้นไม้เราอยากจะหาแผ่นห้อยอันนี้สีเขียวๆอุ๊ยเอาสีเขียวมาไว้ด้านนี้ดีกว่าข้างๆโคมไฟส่วนข้างๆต้นไม้ตรงนี้เราว่าเราจะปล่อยโล่งไปเลยฟิลเตอร์แพ็คดินเอานะคะเขาจะมีดอกไม้วางบนโต๊ะอาหารที่มันก็ดูจี้ปุ่งจี้ใจปะล่ะแต่อยากจะใช้สีเขียวเพราะว่ารู้สึกว่าความแดงมันเยอะแล้วแบบนี้พรมใต้โต๊ะอาหารจะใช้จากของ Parenthood นะคะสีแบบน้ำตาลอมเทาๆติดไฟลงไปตรงกลางแบบนี้1กรุ๊ปแล้วก็ไฟ2ฝั่งฝันตรงนี้เดี๋ยวจะมืดตึ๊ดจะกุ๊กกู่กันเกินไปแค่นี้ห้องทานอาหารแนวจี้ปุ่งจี้ใจของเราก็เสร็จแล้วโอ้คุณผู้ชมดูวิวด้านนี้ดิสวยนะว่าไม่ได้ติดที่ดีไวเดอร์จริงๆอะถ้ามันเป็นดีไวเดอร์ของแพ็คเขามันจะสวยขนาดไหนกันนะกระโดดมาอีกแล้วค่ะวิญญาณกระต่ายเข้าสิงเราจะเข้ามาทำโซนห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมก่อนมันจะเป็นแพ็คไหนไปได้นอกจากสปาเดย์สปาเดย์เนี่ยอยากจะบอกดังๆเลยอะว่ามันก็ดูญี่ปุ่นยิบใจได้นะทุกคนสีนี้ไม่เคยทำเลยอะใช้สีนี้ดีกว่าสรุปก็คือบ้านนี้เป็นบ้านที่เราไม่เคยทำอะไรเรามาใส่ไว้ในที่นี่นะคะอุ้ยเราพื้นห้องน้ำเข้มๆงี้หรอได้หรอมีออนกว่านี้บ่อ่ะเอาเป็นสีนี้ละกันเทาๆแล้วเดี๋ยวใช้เครื่องแอปพลายแอนซ์ต่างๆในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันเป็นสีสว่างขึ้นมาพอสีสว่างก็ไม่สวยอีกเออมิมิเอ้ยคือมันอยากให้มันมีความติดแดงอันเนี้ยเพราะมันดูเป็นบ้านหลังนี้ดีสมมติว่าแอปพลายแอนซ์เราเป็นมาสเตอร์ใช่ป่ะอาจจะอยู่กัน2คนผัวเมียอ่ะก็จะมีอ่างล้างหน้าแบบ his and her ซึ่งอ่างล้างหน้านี้ทำให้เราจะต้องมาเปลี่ยนสีวอลเปเปอร์ใหม่อีกครั้งลงจบที่สีครีมไปนะคะกระจกเราจะกลับมาใช้ของ Snowy Escape ค่ะเราจะทำเป็น3บานแบบนี้มันจะกินปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บกันนิดนึงแต่ว่าแทบจะไม่สังเกตเห็นเลยก็ปล่อยผ่านไปนะคะมีตู้เสื้อผ้าสักอันบริเวณด้านนี้แล้วก็กระจกเต็มตัวสัก1อันนะคะอีกข้างนึงติดผ้าเช็ดมือไว้ด้านนี้พรมในห้องน้ำจะใช้พรมที่มีข้างๆตุ้งติ้งออกมาแบบนี้เราจะเอาวางไว้กลางห้องน้ำแบบนี้เลยนะคะเติมต้นไม้ติดผนังให้มันดูชุ่มชื่นกระจิตกระใจหัวใจขึ้นมาเพราะว่าห้องน้ำไม่มีต้นไม้เลยอ่ะเปลี่ยนไฟให้เขาไฟในห้องน้ำนะคะเราจะมาใช้ตัวนี้ค่ะที่มันมีความชะอ้อนชะแอ้นของดอกซากุระใช่ไหมไม่รู้ดอกอะไรก็ไม่รู้แอดซูมว่าเป็นดอกซากุระละกันพื้นด้านในห้องน้ำกับผนังเราจะใช้ตัวเดิมเลยแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเติมพื้นกรวดลงไปด้วยแบบนี้เลยมีชักโครกละ1มีที่ยืนอาบน้ำอีก1แล้วก็มีอ่างอาบน้ำอีก1อันค่ะติดพรมสปาเดย์ที่เป็นไม้แดงๆกระจกใสๆตัวนี้ที่มากับแพ็ค Snowy Escape นะคะกันโซนเปียกโซนแห้งเติมภาพถ่ายไว้สักภาพนึงผ้าเช็ดตัว1อันเปลี่ยนไฟห้องน้ำมาสเตอร์ก็ลงจบหน้าตาแบบนี้เลยเรียบๆเบาๆเราก็ไปทำการตกแต่งห้องน้ำห้องอื่นด้วยนะคะโดยที่เรายึดภาพหลักๆเลยหรือว่าสไตล์หลักๆเลยเนี่ยมาจากมาสเตอร์แบดรูมนะคะก็จะมีห้องน้ำบริเวณนี้ที่จะแยกโซนฉี่แล้วก็แยกโซนล้างมือเพราะส่วนใหญ่บ้านญี่ปุ่นเขาจะเป็นยังไงหรือเปล่าใครช่วยบอกทีด้านหน้าบ้านนะตรงเนี้ยจะมีที่ล้างมือใช่ป่ะเราก็จะมีโซนซักผ้าพอเข้าไปข้างในปุ๊บก็จะสามารถชิงช่องได้ด้วยเบาๆประมาณนี้ค่ะมาได้เวลาแต่งจุดไฮไลท์สักทีต้นไม้เราจะไม่ขยับเขาแล้วนะคะเพราะว่าเราไปขยับเขาให้ไม่ทิ่มแทงเข้ามาในบ้านเราแล้วเพราะฉะนั้นต้นไม้จะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นเลยที่เหลืออาจจะต้อง move ออกมาโซนที่น้ำไหลลงมาเราอาจจะเอาไป adapt นะคะเอาไปไว้ในหนองน้ำอันนี้อีกทีนึงกด control 9ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้ในส่วนของหินเนี่ยหินที่สูงเราจะเอาไว้ด้านใกล้ๆต้นไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวที่เตี้ยลงมาก็จะค่อยๆไล่ระดับกันลงมาแบบนี้ filter pack snowy escape เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ debug เลื่อนลงมาล่างๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตัวพวกก้อนหินอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะมีก้อนหินที่เขาไม่มีทรายอยู่ด้านล่างด้วยแล้วเขาก็จะมีก้อนหินเยอะมากให้เลือกสรรแต่ส่วนหินของเราอ่ะมันหินใหญ่มากไม่ได้อ่ะมันต้องเล็กนิดนึงแต่แกไม่มีเล็กๆให้ฉันเลยเหรอคุณพี่เล็กสุดน่าจะอันนี้คือเราอยากให้มันเป็นแบบว่าหินอยู่ตรงน้ำตรงเนี้ยคุณผู้ชมเก็ทมั้ยไม่เป็นไรถ้าสมมติมันไม่มีให้เรา DIY ได้ค่ะฟิลเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกแพ็คนึงก็คือเบสเกมนะคะเราจะให้หินเนี่ยม
ันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วมันจะได้กินกับขอบเฟาเดนนี่แบบนี้ให้มันกินกันแบบนี้นะค่อยๆทำไปค่ะทีละนิดทีละนิดถ้ามันกินแล้วมันยังไม่พอดีแบบที่เราต้องการกดคอนโทรลก้าวขึ้นมาพอระวางหินอะไรแบบนี้แล้วเราก็มาเก็บงานด้านนอกด้วยนะรอบๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเหมือนเป็นหินที่ดูธรรมชาติเรียงกันต่อมาจริงๆเราไม่ได้เรียงอะไรเลยธรรมชาติเป็นคนสั่งมาขยับใบบัวนะคะให้มันอยู่ในอ่างบัวของเราได้อย่างดีเปลี่ยนสีน้ำกันหน่อยดีกว่าใช้เป็นน้ำจากของ Get Together ที่มันมีกลีบดอกไม้กลีบใบไม้รออยู่บนนั้นลงมาด้านใต้น้ำเราจะใส่เป็นหินตัวนี้ไว้ที่พื้นด้านใต้น้ำนะคะขอบสระเนี่ยก็จะใส่เป็นหินให้เขาเช่นกันนี่ขนาดใต้น้ำยังเด้งเลย เพราะว่าข้างบนมันมีอะไรมันมีแพลตฟอร์มไงอะไรก็ตามที่มีแพลตฟอร์มเด้งหมดทำการเก็บขอบด้วยหินเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ทีนี้พื้นด้านล่างเนี่ยเราควรจะต้องทำเป็นพื้นอะไรอะทุกคนมันควรจะต้องเป็นพื้นทรายด้วยป่ะเพราะว่าโซนนั้นนะเป็นโซนทรายแล้วเราก็อยากจะมีที่ให้เขาเลาจ์เนี่ยอยากมีที่ให้นอนเลาจ์ตรงนี้ได้ด้วยอะเป็นที่นอนเลาจ์หนึ่งอันดีไหมแล้วก็เป็นเก้าอี้ที่นึกออกนะของ Dream Home Decorator น่าจะสวยนี่ๆๆตัวนี้แล้วก็โอ๊ยแต่ว่าสีไม้มันไม่เข้ากันว่ะหรือว่าเราจะดอนแคร์โนสนโนแคร์ใส่เก้าอี้นั่งข้างนอกไปแบบนี้แล้วเก้าอี้ตัวเนี้ยที่นอนเลาจ์อะทุบทิ้งไปเลยค่ะฝันสลายค่ะเอาเก้าอี้พวกนี้เอามาไว้โซนบริเวณนี้ละกันแล้วตรงเนี้ยเราจะได้ใส่สกิลเพิ่มได้อาจจะทำเป็นเชสเทเบิลโอ้โหพอดีเดย์เอาดีเนี่ยแล้วก็เอาเก้าอี้มาโอ้โหดีมโฮมกับสโนวี่เอสเคปมันก็เข้ากันอย่างเหลือเชื่อเลยนะต่อไปค่ะโต๊ะตรงนี้จะต้องมีใช้เป็นโต๊ะไม้แดงๆละกันของ Snowy Escape แปะลงไปแบบนี้เลยไปหาบักเก็ตนะคะที่มันเป็นตัวเนี้ยต้องปลดล็อกจัดการออกเดทอะแล้วเอามาแปะไว้อุ๊ยเราว่ามันสวยนะพอมีไอเดียค่ะเราจะเอาพื้นตัวนี้นะคะของเบสเกมเอามาย่อลง2ขนาดโอ้โหจะเอาไปไว้ใต้ต้นไม้ก็ติดแพลตฟอร์มอีกอะมันอุ๊ยมันได้ป่ะถ้าเราได้มุมอะวิถ้าเราอุ๊ยมันลอยอะทุกคนไม่ได้อะอดเลยเว้ยอุ๊ยแต่อันนี้มันใส่เข้าไปได้นะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแล้วถ้าเราเอามาซ่อนไว้กับขอบสระแล้วรอบๆอ่ะเราก็เอาหินอะไรพวกนี้คุณผู้ชมเอามาไล่เป็นลูกเล่นออกมามันจะได้มีโซนแบบว่าแบ่งแยกพื้นที่และพื้นด้านล่างเราก็มาเล่นกับพื้นกรวดตัวนี้นี่ติดไปแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่โซนพื้นหินน่ะเล่นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นหินอย่างเงี้ยมันต้องมีทรายข้างล่างนี่น่าจะเป็นคลิปที่งกๆเงินๆที่สุดของหมีมีซิมแล้วว้ายอย่างนี้ก็สวยแล้วก็เอารั้วไงทำเหมือนตรงหน้าบ้านนะคะแต่รั้วเราอาจจะต้องใช้สีที่ซอฟต์ลงหน่อยเพราะว่าอยากจะเบลนด์อินกับพื้นที่พอมีรั้วแล้วเราก็จะมีโคมไฟค่ะคุณผู้ชมเหมือนพอมันนึกออกอย่างหนึ่งมันก็จะค่อยๆนึกออกอย่างต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีโคมไฟที่ย่อตัวลงในสวนทรายจะมีโคมไฟที่ย่อตัวลงอยู่ในสวนนั้นอะไรสวนหญ้าแล้วก็ขอโคมไฟกลมๆอันนี้มาแซงว่าเป็นหินแต่ถ้าใหญ่เกินก็ย่อเขาลงนะคะแล้วเอาไปรวมกับหินกองนู้นตรงจุดสี่เหลี่ยมตรงนี้เราไม่ชอบเลยอ่ะเราก็เลยเอาของน่าจะดีบักปะเป็นโคมไฟเหมือนกันค่ะเอามาแทรกตัวไว้บริเวณนี้เนาะให้มันดูมีความชะอ้อนชะแอนชะเอิญชะอายเอ๊ะชะอ้อนชะแอนมาตามมาได้ยังไงก่อน เนี่ยแล้วพอมันนึกออกนะมันก็นึกออกอีกสปาเดโลสปาเดเขาจะมีการเมดิเทตค่ะคุณผู้ชมหรือว่านั่งสมาธินี่ไงนั่งสมาธิริมสวนหินเดี๋ยวก่อนคุณพี่ค่ะสปาเดเขามีไข่ค่ะที่ไข่แดงเป็นผักแบบนี้อุ๊ยเอามาวางไว้มากเลยอะเอาวางไว้ตรงไหนดีอะอุ๊ยมีหินที่เรียงกันแบบนี้ด้วยหรอตอนนี้เจออะไรหยิบหมดมีหินที่มีแบบว่าต้นไม้แพร่มออกมาเล็กๆแบบนี้เนี่ยเอามาตกแต่งกุ๊บกิ๊บแล้วพอเราตกแต่งด้วยต้นไผ่แล้วก็โคมไฟสีแดงลงไปเราว่าบ้านนี้ปิดจบได้แล้วค่ะคุณผู้ชมกับบ้านญี่ปุ่นที่ตรงกลางมีสวนต้นไม้ดอกไม้นี่เป็นดอกบัวนะคะก็ แถ่สุดๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจัดดอกไม้ยังไงให้มันเข้ากับบรรยากาศแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่มากสำหรับมีมิซิมในการสร้างคอร์ตยาร์ด Japanese House ถ้าเราพร้อมแล้วซิมจ๊ะคุณไซเบอร์คอปช่วยลุกขึ้นมาทีค่ะมาเพลย์เทสทีจุดไหนที่มันน่ากลัวบ้างอะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านมันกว้างมากจุดนี้ที่น่ากลัวจุดที่มีตู้ไปรษณีย์เข้ามาอยู่ในบ้านคุณพี่ไงคะตู้ไปรษณีย์ Snowy Escape สีแดงๆไปเลยค่ะปิดหน้าบ้านปิอะไรแปะหน้าบ้านไปตรงนั้นเลยแล้วก็ควรจะต้องมีขยะด้วยเนาะอย่างนี้ขยะเราเอามาแอบไว้ด้านนี้ค่ะเป็นขยะสีน้ำตาลอันนึงสีเขียวอันนึงเนาะเพราะว่าเราแยกขยะอะ
โซนแรกที่เราจะเทสกันนะคะก็คือห้องน้ำของโซนด้านนี้และหมิ่นมิซิมลืมอะไรรู้ป่ะใส่เครื่องซักผ้าลืมตะกร้าผ้าไปได้ยังไงเนี่ยอะไรที่ว่าเสร็จเขาก็ไม่เสร็จจริงๆหรอกค่ะตะกร้าผ้าเราคิดว่าจะใส่ไว้ในห้องนอนก็แล้วกันนะคะเอามาไว้ทางด้านหน้าประตูแบบว่าหน้าเข้าห้องน้ำอะไรตรงนี้ฉี่ได้ล้างมือได้เดินลงมาเล่นเชสได้ก้าวลงมาจากแพลตฟอร์มเลยเวลคัมวากอนไม่ต้อนรับใครทั้งนั้นนะคะขอบคุณค่ะอุ๊ยคุณผู้ชมเมดิเทตได้บ่และซิมเราก็เมดิเทตท่ามกลางสวนหินและต้นไม้สีแดงๆแบบนี้ได้หูอเมซิ่งเราควรจะต้องเปลี่ยนสีแพลตฟอร์มตรงนี้หน่อยไหมให้มันเข้ากับบ้านเรามากกว่านี้ใครเขาบอกว่าทำเสร็จนะคะเขาหลอกนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็มันไม่จริงมันไม่มีอะไรจริงเลยนี่ใส่เป็นไม้แบบนี้สวยเลยนั่งเมดิเทตได้ดีมากเก้าอี้ตัวนี้นั่งได้ปะเก้าอี้ตัวนี้ของสปาเดย์นะโคตรน่ารักเลยอะคุณผู้ชมนั่งได้แปลว่า2ตัวนี้ก็ต้องนั่งได้และห้องเนี้ยโล่งขนาดเนี้ยทำได้แน่นอนลองมาตัดต้นบอนไซก่อนว่าเขาจะตัดได้หรือเปล่าโอเคเดินลงมาตัดได้นะคะต่อไปเราซื้อพวกเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วเราจะลองมาปลูกดูว่าจะสามารถปลูกในกระถางได้ไหมเอ้ยอะไรมันเต็มพื้นไปหมดเลยวะเนี่ยโอเคเขาปลูกได้แม้ในซอกหลืบเขาจะปลูกได้ปะข้างในนี้ไม่รู้ว่าปลูกได้ไหมนะคุณผู้ชมเหมือนว่าซิมจะไม่เข้ามาอ่ะไม่ได้ถ้ามันไม่ฟังชั่นแนลนะคะเราจะทุบทิ้งไปเลยไม่ซีเลยค่ะเพราะว่าเรามีกระถางกลมๆแบบนี้ซึ่งถ้าวางไปอย่างเงี้ย4อันน่ะปลูกได้แน่นอนปรับเปลี่ยนโซนนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคิดว่าจะต้องมาลองทำกับข้าวแล้วเดินมาเปิดตู้เย็นทำได้เตรียมอาหารไม่ได้เดี๋ยวนะทำไมเตรียมอาหารไม่ได้คุณผู้ชมเคาน์เตอร์ก็เหลือเยอะนะข้างในนั้นก็เหลืองั้นเราอาจจะต้องย้ายเคาน์เตอร์ค่ะเราจะย้ายทุกอย่างให้เคาน์เตอร์ข้างในตรงนั้นน่ะมันไม่มีตกแต่งและเรามาลุ้นกันดูว่าตอนนี้จะทำได้หรือยังโอเคน่าจะเป็นปัญหาที่เคาน์เตอร์ไม่พอเนาะทำได้กินข้าวมากินห้องนี้ได้ปะสร้างแบบให้อย่างสวยเลยอ่ะช่วยมานั่งกินหน่อยได้ปะขอร้องล่ะเขาก็นั่งกินออกมาสภาพแบบนี้เลยค่ะพูดคนเดียวด้วยละ1เทขยะได้6ทุกอย่างขยะเทได้ล้างจานได้เนาะห้องน้ำเล็กๆห้องนี้ยังไงก็ใช้ได้ค่ะมั่นใจขึ้นไปรีแลกซ์ที่เตียงฝั่งนั้นได้อ่ะลงมาก่อนดูดีว่าขึ้นอีกฝั่งนึงได้ปะอีกฝั่งนึงก็ขึ้นได้ห้องนอนก็ผ่านฉลุยอาบน้ำฉี่หรือว่าส่องกระจกในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยทำได้แน่นอนมั่นใจมากอันนี้จากใจเลยนะตอนที่เราอ่านคำขอที่เขาขอว่าเป็นบ้านญี่ปุ่นมีสวนตรงกลางเราไม่คิดว่าเราจะยากสำหรับเราขนาดเนี้ยคุณผู้ชมพอได้มาสร้างจริงๆแล้วมันยากมากๆเลยนะคะแต่พอทำออกมาได้เราพอแล้วเราก็ภูมิใจมากๆมันจะเป็นเหมือนแบบว่าคอนเทมพอรารีนิดนึงเนาะมีกลิ่นอายความทรีดิชันอลแต่ก็มีความใหม่เข้ามาผสมและที่เราวาวมากก็คือเราใช้คู่สีใหม่เราไม่เคยใช้ไม้สีแดงเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแตะไม่เคยคิดจะแตะเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ขอกันเรามาเปิดรีเชดกันไหมคะว่าพอเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้โหฟิลดีมากตัดต้นโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยอันนี้รีเชดโบโฮดรีมส์ของคุณนิกโซนะคะขอดูด้านในบ้านหน่อยดิโอ้โหสวยจัดๆเลยอะแฮปปี้มากมากมากขอบคุณคนขอมากเลยนะคะมิมิซิมสนุกมากและรู้สึกดีมากที่ได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองทุกครั้งสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย